การเก็บชั้นเรียนเมื่อจบปีการศึกษาอาจารย์อาจต้องการเก็บชั้นเรียนเพื่อเก็บเนื้อหาที่ใช้ในชั้นเรียนงานและการโพสต์ต่างๆในชั้นเรียนเพื่อที่อาจารย์ยังสามารถเข้าถึงไฟล์ของชั้นเรียนผ่านทาง Google Drive ได้แต่เมื่อเก็บชั้นเรียนแล้วอาจารย์จะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลลงไปในชั้นเรียนได้อีกจนกว่าจะกู้คืนชั้นเรียนวิธีการเก็บชั้นเรียนเมื่อเข้าสู่ Google Classroom ให้คลิกที่สัญลักษณ์จุด3จุดของชั้นเรียนที่ต้องการจะเก็บจากนั้นคลิกเลือกเก็บคลิกเก็บอีกครั้งเพื่อยืนยันการเก็บชั้นเรียน